ออกจากบ้านบ่ได้ฝนตกปล่อยๆอยากเข้าป่าหาเห็ดก็ไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เลยเฮ็ดเมนูหน่อยๆมาฝากพี่น้องเนาะอันข้าวเหนียวที่เฮาเหลียเฮาบ่ถึงเนาะมันคุณละรอบนึงก็สีต้มข้าวต้มให้พี่น้องกินหั่นขิงไว้แล้วละกันปลานิ่มที่มันเหลืออยู่นอกกะเฮากะเอาแต่เนื้อมันเนาะเฮากะสิมาต้มข้าวต้มใส่เนื้อปลานิ่มแล้วก็สิซอยหอมใส่น้ําอันนี้ก็คือผักหอมของเฮาผักที่มันเหลือกินเนาะต้มลวกเฮาบ่ได้ตีฟิตไว้เฮากะสิเอามาซอยลงในข้าวต้มให้มันนัวๆเป็นสมุนไพรเนาะค่ะเพราะว่าวิตามินหลายเด้อพี่น้องเฮ็ดน้ำส้มไว้พี่น้องเอ้ย อันกระปุกน้ำพริกที่กินเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮากันล้างเอามาใส่ประโยชน์ซะเลยเนาะนี่กระปุกซ้ำนี่เราเฮ็ดบ่ราคา65โคนเด้อพี่น้องเฮากันมาเฮ็ดน้ำส้มเนาะกะสิมีประมาณซ้ำนี้เนาะแล้วก็เวลาต้มเดี๋ยวเฮาก็ใส่รสดีสตีไข่ใส่น้ำเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอเบิ่งเด้อค่ะเฮ็ดมาเนี่ยปานินต้มข้าวเหนียวเนี่ยนะเนาะเฮ็ดข้าวต้มกินกันเนาะอากาศบ่ดีฝนตกปล่อยๆเดี๋ยวสิเอาให้พี่น้องเบิ่งฝนเด้อพี่น้องฝนตกนี่ไปได้ก็บ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยฝนเบิ่งดูฝนรถตัดหญ้าเข้าใต้ดอมๆอยู่นั่นน่ะเฮ็ดจำปะย่องก็บ่ได้กินน่ะเด้อพี่น้องเอ้ยมันตัดอยู่ตลอดเวลาพ่ออยู่แต่ดอกน้อยๆมันบ่ทันใหญ่ดอกเพราะว่ารถมันกระชัดเอาเพิ่นบ่สิเอาให้เบิ่งมืดเบิ่น2มื้อมาแล้วพี่น้องเอ้ยออกจากบ้านบ่ได้พี่น้องไปเบิ่งให้เฮ็ดข้าวต้มเนาะพี่น้องเนาะรอเดี๋ยวหาเครื่องปรุงให้มันพร้อมก่อนเนาะพี่น้องเนาะกําลังต้มน้ําอยู่พี่น้องรอให้น้ําเดือดก่อนเนาะเดี๋ยวเสียบข้าวเหนียวลงเนาะพี่น้องเนาะตะไคร่กำลังนั่นแล้วฮดน้ำมันไหลมันก็สิเน่าหักเด้อพี่น้องต้องรอเบิ่งว่าสิฟื้นบ่เพราะว่าอันฮดบักพริกมันไหลเนาะบักพริกมันไหลมันสิน้ำไหลๆเนาะใส่ไปหลายๆลืมเบิ่งเพราะว่าเอาตะไคร่ปลูกเสียบไว้ข้างอันกระถางในกระถางบักพริกเนาะค่ะมันกำลังแตกจักสิรอดบ่บ่อันโดนน้ำเข้าไปต้องสิเหี่ยวๆหมู่บ้านเลาะเบิ่งเดือดไปเดือดไปน้องเอ้ยเครื่องนี่รสดีของเราแต่ว่ากระปุกนี่ก็กระปุกพริกไทยครับพี่น้องต้องเห็นน้ำบ่พี่น้องพูดน่ะก็หลายแค่ไม่ต้องใส่พักแต่นี่พี่น้องต้มกระต้มเนื้อปลานิ่มของเราพี่น้องเอ้ยใส่ขิงหอมขิงพี่น้องเอ้ยพูดนะข้าวเหนียวปั่นเดียวเติมน้ำลงไปแต่นั้นแข็งโจโก้อยู่เก่าพี่น้องเอ้ยกับบะท่านเลยนั่นเลยเทียมกระเทียมเจียวนอกไปหลังเนาะเทียมมันหอมแหงเนาะกระเทียมเจียวโอ้น้ำมันก็ไหลเนาะใส่กับไปมันหอมๆนอกไปหลังเนาะพอไหลกันเนาะเทียมเกี่ยวกับเฮ็ดเองนะพี่น้องแค่เชียร์พี่น้องเบิ่งไกลๆเนาะอาบน้ำแล้วแต่บ่ได้แต่งหน้าทาครีมด้วยพี่น้องเห็นผมกับบ่ซาแล้วก็เงยไว้จังซี่แหละผมกำลังเริ่มเหี่ยวมันบ่เป็นทรงเนาะพี่น้องเนาะเป็นได้เฒ่าบ่ผู้เฒ่าเด้อนี่ธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องใส่เสียมากระแลงอยู่บ้านธรรมดาคือเก่าล่ะไปเบิ่งข้าวต้มน้ำกันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะ
เบิ่งเถอะค้นน่ะค้นมันขี่ไห้ว้าวว้าวเป็นได้พี่น้องเห็นบอกเป็นซันแซ่บบอกพี่น้องเอ้ยยังบอกซันใส่พักแต่สิใส่พักให้พี่น้องเบิ่งน้องปั๊บนี่มือยุ่มใส่ลงไปโลดน้องใส่พักได้หลายน้องวิตามินทั้งนั้นวิตามินทั้งอันหอมหอมกับอันนี่ใส่ที่หลังเนาะพี่น้องเนาะใส่ตอนเฮาสิกินเนาะไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันสิเปียไปแล้วอู้ยพี่น้องเลยเป็นตะแซ่บพอผู้ใดเคยเฮ็ดบ่แบบนี้ใส่ผักหอมนี่ตามจริงเท่ากับลวกจิ้มป่นจิ้มแก้วจิ้มส้มตำเนาะบ่ซั่นก็ต้มจืดเนาะพี่น้องผัดไส้แดงจังซี่เนาะอันนี้เฮาสูตรใหม่ค่ะเฮ็ดใส่กระต้มได้นัวนัวได้แซ่บๆพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วน้ำไหลไหลบ่พี่น้องพอน่ะชิมชิมชิมให้ชิมหอมด้วยพี่น้องเอ้ยนัวนัวนัวเอาไว้จำนี้นะพี่น้องเดี๋ยวปอก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 คนน่ะคนน่ะขนาดเติมน้ำไปแล้วด้วยในแขนโจโก้ยังคือเกาสีในซดน้ำบ่หนึ่งอันขต้มเนี่ยที่ได้บริเติมน้ำอีกทีพี่น้องเติมน้ำอีกจักน้อยน้องบ๊าบอันนี้ก็ปล่อยให้มันเดือดอีกจักน้อยน้องให้มันเนื้อปลามันนัวๆน้อพี่น้องน้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องเอ้ยว่าสั่นเด้อฮะงงเ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 อ้าไอพี่น้องเบิ่งซ้ำนี่เด้อบ่กินให้เบิ่งเด้อค่ะบ่อยากกินให้เบิ่งเด้อข้าวต้มซื่อๆผู้ใดก็กินเป็นว่าสั่นเด้มันบ่มีหยังโชว์อวดพี่น้องเนาะเฮาก็เฮ็ดข้าวต้มกินยามมื้อเช้าเดี๋ยวก็สิเตาะไข่ใส่น้ําเนาะพี่น้องเนาะอาหารเมนูง่ายๆยามมื้อเช้าเนาะพี่น้องเนาะคือของที่เฮากินบ่เบิดเฮาก็เอามาปรุงแต่งเฮ็ดเป็นข้าวต้มได้เนาะพี่น้องเนาะดีกว่าโยนทิ้งทั้งขยะเนาะข้าวเหนียวเหลือเนาะเฮาก็เอามาต้มเนาะปรุงแต่งผักเฮาก็ผักธรรมชาติหั่นใส่มีขิงใส่หอมเกี๊ยวแน่เนาะผักชีต้นหอมก็ว่ากันไปเนาะให้มันแซ่บมันนัวเนาะใส่เกลือใส่พริกใส่ใส่รสดีเนาะพี่น้องเนาะหวานนําบ่เอาละน้ําไหลไหลแล้วพี่น้องมากันหาแนวเห็ดเนาะหาแนวมาเว้าสู่พี่น้องฟังคือเก่าล่ะกินบ่เบิดนะเฮาก็เอามาดัดแปลงเฮ็ดเป็นข้าวต้มได้เฮาบ่สาบกายสาบกายสิงเนาะเฮาต้องคิดถึงอันผู้เขายากจนก็เฮาก็ยังมีอีกหลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องมันหน้าดำคันเครียดบ่พี่น้องฮัลล่าล่ะเด้อพี่น้องเด้ออันคุยโดนเหรอเนาะคันมองได้เห็นเว้าจาบ่ดีก็สิไปตัดทิ้งเนาะพี่น้องเนาะทําไล่แลๆหิวเข้าแล้วมันสวยเติบแล้วล่ะบ่ทันได้กินข้าวเช้าเนาะอาบน้ําล้างหน้าก็มาเลยบ่ว่าสิแต่งหน้าทาครีมจักหน่อยก็ได้เนาะเฮ็ดบ่คะมาอยู่เมืองนอกนี่โดนแดดโดนหยังนี่หน้านี่เป็นฝ้าแดดพี่น้องฝ้าเป็นจุดด่างดํานี่ร้ายขนาดใส่ครีมใส่ยังย่างดียางแพงสุดแล้วก็ยังเดี๋ยวกลับเมืองไทยที่ไปหาสูตรเด็ดกันบ่ซั่นก็โรงพยาบาลเนาะพี่น้อง ไปโรงพยาบาลก็เอาออกให้เนาะจุดถ้าแดดอยู่ทั้งนี้มันเป็นเวลานั้นมันเป็นแห้งๆเนาะเพราะว่าอากาศมันก็เย็นแต่แดดมันร้อนมันก็เลยเป็นตะกี้บ่มีแล้วพี่น้องอันจุดดำๆเนี่ยนะตั้งแต่บินไปบินมาเมืองนอกเนาะอากาศมันคนละแบบเนาะเมืองไทยก็อีกอย่างนึงเมืองนอกก็อีกอย่างนึงมันก็เลยเป็นจังซี่แหละพี่น้องเว้าดวนอีกแล้วลาแล้วล่ะขอลาท่านผู้ชมพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะฝาก SL Lifestyle ช่องน้อยๆในเด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะเป็นทางการละเด้อค่ะ When No more hope is left in me I can see what comes my way And I'm
there's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear.